ดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องอันชัยแนลอีกแล้วนะคะวันนี้ช่องอันชัยแนลนะคะก็จะมารีวิวอาหารตัวหนึ่งนะคะที่น่าสนใจนั่นก็คือสายเส้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดเลยนะคะนั่นก็คือนี่เลยทาคาโมรินะคะเป็นอูด้งนะคะสุกี้ยากินั่นเองจ้าตัวนี้เป็นรสสุกี้ยากินะคะซึ่งอร่อยมากไหมเดี๋ยวเรามาชิมกันดูตอนนี้ทำเสร็จแล้วใส่ผักกับใส่พวกลูกชิ้นอะไรเข้าไปแล้วก็มีไข่ด้วยจ้าไข่นี่มาเป็นกระทะอย่างนี้เลยนะคะเยอะมากซองนึงนะคะราคา39บาทนะคะเขากำลังลดราคาอยู่ที่เฟสหมาตามเดอะมอลล์นะให้ลองไปหาดูนะคะตัวนี้ยี่ห้อนี้นะจ๊ะเป็นเส้นสดเลยเดียวนะคะซึ่งแบบดีงามมากนะคะไม่ใช่เป็นเส้นแบบแช่เย็นนะคะเป็นเส้นสดแล้วเรามาต้มเองอย่างนี้ดูความเส้นด้วยและความร้อนของมันเห็นควันไหมคะดีงามมากสำหรับคนที่ชอบสายเส้นและต้องการราคาประหยัดจริงๆที่บ้านไม่ร้อนออกไปข้างนอกนะแนะนำว่าให้ซื้อแบบนี้มาเก็บเอาไว้นะจ๊ะตอนนี้เขาลดราคาด้วยนะไปซื้อหน้าไปสอยกันมากซื้อไปเก็บคือตอนนี้อยากซื้อแล้วก็ลองเอามาแบบกินดูก่อนนะถ้าอร่อยก็จะไปซื้อตามนะคะก็คือข้างในมันจะมีแบบว่าเป็นซอสของสุกี้ยากิมาให้1ซองนะคะให้เทนั้นลงไปแล้วก็ใส่เส้นพวกนี้ตามลงไปนะจ๊ะก็อร่อยเหมือนกันนี่เราจะมาชิมซุปกันก่อนโอ้พอดีมากนะคะแล้วเส้นคือมันจะออกรสชาติละมุนตรงที่ว่าออกหวานนิดๆออกเค็มปลายๆนะคะคือแบบรสชาติไม่จัดนะคะสำหรับคนไม่ชอบรสชาติจัดจ้านนะจะชอบมากนะคะสไตล์ญี่ปุ่นแบบอย่างนี้เลยนะจ๊ะอร่อยเส้นเหนียวนุ่มมากนะคะคือต้มนานยังไงมันก็ไม่ค่อยเละอ่ะมันยังแบบมีความเหนียวนุ่มแล้วก็ไม่แข็งเลยนะคะเหนียวนุ่มมากนี่นะคะละมุนมากบอกได้เลยว่าเหมือนกินที่ร้านมากๆเลยนะคะเนี่ยดีกว่าเราไปกินที่ร้านด้วยราคาแบบประหยัดมากอ่ะเพราะถ้ากินที่ร้านคือถ้วยหนึ่งร้อยกว่าบาทแน่นอนนะคะอย่างต่ำนะแต่นี้เราแบบมาทำเองที่บ้านก็คือไม่ถึงร้อยนะคะโอ้ใช่ได้ถือว่าเยี่ยมมากนะคะสำหรับคนสายเส้นนะคนที่ไม่ชอบกินข้าวชอบกินเป็นเส้นๆเนี่ยแนะนำนะคะให้ไปซื้อมาทำลองทำดูเองก็ได้นะคะง่ายมากยอดจริงนะคะเอาเป็นว่าใครชอบแบบสายเส้นขนาดนี้ความเหนียวหนักขนาดนี้นะคะแนะนำว่าให้ไปซื้อกินกันนะจ๊ะใส่ลูกชิ้นใส่ลงไปได้นะคะสำหรับซุกี้นะของเขาว่าที่ร้านค่อนข้างที่จะบอกว่าไม่เหมือนบ้านเรานะของเขาจะแบบออกสิ่งพวกโชยุของมันนะคะแล้วก็มีความแบบนุ่มละมุนอ่ะก็ใครแบบว่าไม่ชอบรสชาติแบบจัดจ้านเพราะงั้นน้องก็ติดอุ่นนะคะไม่ต้องใส่ผักด้วยนะจ๊ะจะได้มีประโยชน์มากขึ้นนะคะแต่เอาจริงๆนะคะให้ไปซื้อหมูหรืออะไรก็ได้มาใส่เพิ่มก็จะดีนะคะมันจะน่ากินเพิ่มความน่ากินมากกว่านี้นี่อยากกินแบบเยอะๆนะแต่มันติดตรงที่ว่าแบบโอ้โหร้อนมากเลยตอนนี้ถ้ากินหมดตายแล้วค่ะร้อนจริงนะคะตอนนี้เลยต้องกินอย่างนี้นะครับทีก็จะแบบกินเยอะอยู่แหละร้อนมากไข่เยิ้มๆด้วยไข่จ้าไข่เยิ้มแบบนี้เลยโอ้โหละมุนมากเลยนะคะบอกไว้ก่อนว่านะคะความ
ความเยิ้มของไข่อันนี้คือแบบให้มันล่วงไปเสียดายมากบอกเลยว่าไอ้ไข่มาตูมแบบนี้แล้วแบบคู่กับเส้นอูด้งอ่ะแบบละมุนสุดนะคะกินแล้วแซ่บมากร้อนแต่ว่ามันนุ่มชุ่มลิ้นมากอ่ะใครชอบนะคะเช่นสไตล์อูด้งแบบญี่ปุ่นอย่างเงี้ยให้ไปลองหาดูที่เฟซหมาตามเดบมอนะจ๊ะมันมีขายตามแบบพวกเทลมันมีตึงสำเร็จรูปพวกนั้นนะคะก็จะมีพวกเนี้ยขายอยู่นะคะใครชอบนะคะก็ให้ไปตามกันนะคะไปซื้อกันมาชิมดูแล้วชิมแล้วเป็นยังไงนะคะก็มาคุยมาบอกกันได้เด้อนะจ๊ะวันนี้นะคะอันชาแนลก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วก็กินต่อที่เหลือนะจ๊ะไม่หมดไม่เลิกแน่นอนนะจ๊ะวันนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าบ๊ายบายขอบคุณคนที่กดแชร์กดไลค์กด Subscribe กันนะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะกดกระดิ่งข้างล่างด้วยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ